สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนกลับมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมโดยหนังที่เราจะนำมาสปอยกันในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Mission Impossible Fallout หรือว่า Mission Impossible ภาคที่6นั่นเองครับตัวหนังจะเล่าเรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วหลังจากที่วายร้ายอย่างโซโลมอนเลนถูกพวกของอีธานจับตัวได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นความชั่วร้ายมันก็ยังไม่ได้หายไปจากโลกใบนี้เพราะว่าบรรดาลูกน้องหัวรุนแรงที่เหลือของเลนก็ได้มารวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มใหม่ที่มีชื่อว่า The Apostle แถมคนเหล่านี้ก็ยังมีความอันตรายมากกว่าเดิมอีกนั่นเลยทำให้องค์กร IMF ของพวกอีธานต้องออกมาขัดขวางแผนการอันชั่วร้ายที่หวังจะทำลายโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งโดยที่พวกของอีธานจะสามารถทำภารกิจในครั้งนี้ได้สำเร็จหรือไม่รวมถึงเรื่องราวในหนังภาคนี้จะเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่อีธานพระเอกของเราโดยที่อีธานเขาก็กำลังนั่งฟังรายละเอียดภารกิจครั้งใหม่อยู่เนื้อหาของภารกิจได้บอกเล่าถึงองค์กร The Apostle องค์กรใหม่ที่มีบรรดาลูกน้องหัวรุนแรงของโซโลมอนเลนจอมวายร้ายจากภาคที่แล้วได้มารวมตัวกันซึ่งเจ้าองค์กรนี้มันก็ได้สร้างความวุ่นวายให้กับโลกมาสักพักหนึ่งแถมแต่ละอย่างที่ได้ทำลงไปมันก็อันตรายมากๆรวมถึงในระหว่างที่กำลังเกิดความวุ่นวายจากดิอาโพโซจู่ๆพลูโตเนียมที่เป็นสารตั้งต้นของระเบิดนิวเคลียร์ก็ได้สูญหายไป3ลูกซึ่งถ้าเกิดสิ่งนี้มันได้ตกไปอยู่ในมือของพวกดิอาโพโซการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มันต้องเกิดตามมาอย่างแน่นอนภารกิจของอีธานในครั้งนี้ก็คือการหยุดยั้งกลุ่มดิอาโพโซและต้องชิงพลูโตเนียมทั้ง3ลูกกลับมาให้ได้หลังจากที่ได้ฟังรายละเอียดของภารกิจอีธานเขาก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองในทันทีโดยที่อีธานก็ได้พาเบนจี้กับลูเธอไปนัดซื้อขายพลูโตเนียมทั้ง3ลูกกับคนที่ครอบครองมันอยู่ซึ่งในตอนแรกก็ดูเหมือนว่าการซื้อขายในครั้งนี้มันจะราบรื่นและเบนจี้ก็ตรวจสอบดูแล้วว่าพลูโตเนียมทั้งหมดเป็นของจริงทว่าในตอนที่อีธานเรียกให้ลูเธอที่รออยู่เอาเงินมาให้ปรากฏว่าทางฝั่งลูเธอก็ไม่ได้ตอบกลับมาอีกทั้งมันยังได้มีกระสุนปืนยิงมาจากจุดที่ลูเธออยู่อีกและเมื่อมีการเริ่มยิงมันก็ได้ทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าห้ำหั่นกันในทันทีโดยคนที่อยู่เบื้องหลังการลอบโจมตีในครั้งนี้มันก็เป็นกลุ่มคนจากดิอาโพโซที่ในตอนนี้พวกมันก็ได้จับลูเธอไปแล้วด้วยแต่ก็ยังโชคดีที่เบนจี้กับอีธานสามารถชิงพลูโตเนียมทั้ง3ลูกมาได้ทางฝั่งกลุ่มดิอาโพโซเมื่อเห็นว่าพลูโตเนียมถูกชิงไปแล้วพวกมันก็เลยได้ใช้ลูเธอเป็นเหยื่อล่อทำให้อีธานที่ไม่สามารถทนเห็นเพื่อนถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาได้เขาเลยได้ตัดสินใจออกมาช่วยลูเธอไว้สุดท้ายพลูโตเนียมที่ชิงมาได้ก่อนหน้านี้ก็เลยได้ถูกพวกดิอาโพโซชิงกลับไปนั่นเองหลังจากที่พลูโตเนียมหลุดมือไปอีธานเขาก็ผิดหวังมากๆเนื่องจากพลูโตเนียมเหล่านั้นได้ถูกดร.นิวส์นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้กับดิอาโพโซทำการประดิษฐ์จนมันได้กลายมาเป็นระเบิดนิวเคลียร์หลังจากนั้นพวกดิอาโพโซก็ได้ใช้เจ้าสิ่งนี้ทำลายล้างเมืองที่สำคัญทั้ง3เมืองของโลกผู้คนมากมายได้ล้มตายจากเหตุการณ์นี้มันก็เลยทำให้อีธานโกรธมากๆซึ่งมันก็มากขนาดที่อีธานจะเข้าไปเล่นงานดร.นิวส์ที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับพวกเขาแต่ก็โชคดีที่ลูเธอได้เข้ามาห้ามไว้ซะก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องรุนแรงขึ้นลูเธอเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับดร.นิวส์ถ้าเกิดดร.ยอมปลดล็อกมือถือให้กับพวกเขาฝั่งลูเธอก็จะยอมทำทุกอย่างตามที่ดร.ร้องขอทางด้านดร.นิวส์ที่เชื่อมั่นในแนวคิดของเขามากๆดร.นิวส์ก็เลยบอกกับลูเธอให้ส่งแถลงการที่เขาพิมพ์ขึ้นมาไปให้กับนักข่าวและก็ต้องประกาศแถลงการของเขาให้กับคนทั่วโลกรู้อีธานกับลูเธอที่เลือกอะไรไม่ได้ทั้ง2คนก็เลยต้องจำใจทำตามที่ดร.นิวส์ร้องขอและหลังจากที่นักข่าวได้ประกาศแถลงการของดร.นิวส์ออกมาตัวดร.เขาก็ดีใจมากๆที่แนวคิดความสงบจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการนองเลือดและยิ่งนองเลือดมากเท่าไหร่ความสงบมันก็จะมากขึ้นเมื่อแนวคิดนี้ได้ถูกประกาศออกไปสู่ทั่วโลกด้วยความดีใจของดร.นิวส์เขาก็เลยยอมปลดล็อกมือถือของตัวเองให้โดยที่ตัวดร.คนนี้ก็ไม่ได้รู้เลยว่าเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นเพียงแค่แผนการของพวกอีธานเท่านั้นความจริงแล้วพลูโตเนียมที่ตัวดร.ประดิษฐ์ให้เป็นระเบิดนิวเคลียร์มันก็ยังไม่ได้ถูกใช้งานแต่อย่างใดส่วนเรื่องข่าวที่เห็นก่อนหน้านี้มันก็เป็นฝีมือของเบนจี้ที่สวมหน้ากากตบตาอยู่เท่านั้นทำเอาดร.นิวส์ที่รู้ความจริงนั้นก็หัวร้อนไปเลยหลังจากที่ได้ข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือของตัวดร.พอตามแกะรอยไปมันก็ได้ทำให้พวกของอีธานรู้ว่าคนที่กำลังครอบครองพลูโตเนียมทั้ง3ลูกอยู่ก็เป็นหญิงสาวนักฆ่าอาวุธที่มีชื่อว่าอารันนาในคืนนี้อารันนาเธอจะนัดเจอกับจอร์ลาร์กชายที่ร่วมมือกับคนในองค์กรดิอาโพโซเพื่อทำการส่งมอบพลูโตเนียมทั้ง3ลูกนี้ตัวอีธานเขาจะต้องตามไปชิงพลูโตเนียมกลับมาให้ได้เนื่องจากการที่เขาเห็นชีวิตของลูเธอร์สำคัญกว่าชีวิตของคนนับล้านที่ต้องตกอยู่ในอันตรายจากพลูโตเนียมมันก็ทำให้อารันหัวหน้าของเขาผิดหวังมากๆอีกทั้งองค์กร IMF ของอีธานก็ยังถูกจ้องเล่นงานอีกซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยอารันตั้งใจจะส่งอีธานไปชิงพลูโตเนียมกลับมาให้ได้ทว่าก่อนที่อีธานเขาจะได้เดินทางออกไปเอริก้าสโลนหัวหน้าของ CIA ก็ได้มาขัดขวางทั้งคู่ไว้ซะก่อนซึ่งทางด้านเอริก้าเธอก็ไม่มั่นใจอีธานที่ทำภารกิจพลาดไปครั้งหนึ่งแล้วเธอต้องการให้วอลเกอร์คนของเธอรวมภารกิจในครั้งนี้ด้วยแถมเรื่องนี้เธอก็ยังได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีทำให้อารันกับอีธานที่ไม่สามารถขัดขืนคำสั่งได้
ายพวกเขาก็เลยต้องยอมรับวอลเกอร์มาร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นอีธานกับวอลเกอร์ทั้งคู่ก็ได้นั่งเครื่องบินเดินทางไปที่ปารีสเพื่อไปยังสถานที่ที่อลันน่ากับจอร์ลักนัดพบกันทางฝั่งวอลเกอร์โดยความที่เขาเป็นสายลับมือหนึ่งของ CIA มันก็เลยทำให้เขาเป็นคนที่มั่นใจมากๆซึ่งพอไปถึงจุดโดดร่มปรากฏว่ามันก็ได้เกิดมีพายุขึ้นอย่างกระทันหันแต่ด้วยความมั่นใจของวอลเกอร์เขาก็กระโดดลงไปโดยไม่สนใจอะไรเลยทำให้ในตอนที่กระโดดลงมาเขาก็ดันถูกฟ้าผ่าและก็สลบลงไปในตอนที่ยังอยู่กลางอากาศอยู่เลยอีธานที่เห็นว่าท่าไม่ค่อยดีเขาก็เลยได้กระโดดตามลงมาช่วยวอลเกอร์ไว้และจากการที่ต้องช่วยวอลเกอร์ในตอนที่ลงพื้นมันก็เลยทำให้อีธานทุลักทุเลมากๆวอลเกอร์ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองรอดมาได้จากฝีมือของอีธานพอลงมาถึงพื้นเขาก็เลยแอบยอเยอะอีธานไปเล็กน้อยโดยที่ตัวเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าที่รอดมาได้มันก็เป็นเพราะว่าอีธานทั้งนั้นหลังจากที่ทั้งคู่ลงมาได้อย่างปลอดภัยแล้วทั้งสองคนก็ได้ลงไปในงานปาร์ตี้เพื่อทำการค้นหาจอร์ลักที่มานัดพบกับอลันนาโดยแผนการของอีธานหลังจากที่จัดการกับจอร์ลักได้เขาก็จะทำหน้ากากใบหน้าของจอร์ลักและใช้หน้ากากนี้เข้าไปติดต่อซื้อขายพลูโตเนียมกับอลันนาแต่ก่อนที่จะสามารถทำแบบนั้นได้ทั้งคู่ก็ต้องตามหาจอร์ลักให้เจอซะก่อนทั้งสองคนได้ตามหาจอร์ลักไปเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอคนที่น่าจะเป็นจอร์ลักอยู่ในห้องน้ำในตอนแรกอีธานเขาก็ตั้งใจจะฉีดยาสลบใส่ชายคนนี้แต่แล้วแผนการของอีธานมันก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะว่าตัวของจอร์ลักเขาก็เป็นคนที่มีฝีมือการต่อสู้มากๆและมันก็มากขนาดที่อีธานกับวอลเกอร์ร่วมมือกันยังไม่สามารถเอาจอร์ลักคนนี้อยู่เลยทั้งสองคนถูกเล่นงานจนสะบักสะบอมรวมถึงตัวของอีธานเขาก็กำลังจะถูกจัดการทว่าทันใดนั้นอิลซาหญิงสาวจากภาคที่แล้วเธอก็ได้จัดการกับจอร์ลักและช่วยอีธานไว้ได้ทันเวลาด้านอีธานเมื่อเขาได้เห็นอิลซาเขาก็แปลกใจมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้อิลซาเธอก็ได้รับอิสระจากทางอังกฤษหลังจากที่พวกเขาสามารถจับตัวโซโลมอนเลนได้แล้วแต่ทำไมในตอนนี้อิลซาถึงมาอยู่ที่นี่อีธานเขาก็แปลกใจมากทว่าอิลซาเธอก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรแถมเธอยังบอกให้อีธานเลิกทำแบบนี้ซะเนื่องจากอีธานเขาไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เขากำลังเล่นอยู่กับใครถึงแม้จะได้รับคำเตือนจากอิลซาอีธานเขาก็ไม่สามารถล้มเลิกภารกิจกลางคันได้อีกทั้งใบหน้าของจอร์ลักที่อิลซาเพิ่งจัดการไปก่อนหน้านี้มันก็เสียหายจนไม่สามารถทำหน้ากากได้แล้วอีธานเขาเลยตัดสินใจปลอมตัวเป็นจอร์ลักโดยใบหน้าเดิมเขานี่แหละและจากการแสดงเป็นจอร์ลักของอีธานบวกกับอีธานก็ยังสามารถช่วยอลันนาจากพวกคนที่หวังจะมาเอาชีวิตเธอนั่นเลยทำให้อลันนาเชื่อว่าอีธานเป็นจอร์ลักตัวจริงเมื่อออกมาจากงานปาร์ตี้ได้แล้วเธอเลยพาพวกของอีธานกลับมาที่ฐานที่มั่นของเธอซึ่งพอมาถึงปรากฏว่าที่แห่งนี้มันก็มีชายชะกันมากมายอีกทั้งพวกคนเหล่านี้มันก็ยังมีอาวุธครบมืออีกนี่จึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าหญิงคนนี้เป็นอลันนาตัวจริงทว่าสิ่งที่มันผิดพลาดจากแผนการของอีธานมันก็คือเรื่องที่อลันนาไม่ใช่คนครอบครองพลูโตเนียมทั้งหมดอยู่ตัวเธอเองเป็นเพียงแค่นายหน้าในการซื้อขายครั้งนี้เท่านั้นแถมคนที่กำลังครอบครองพลูโตเนียมก็ไม่ได้ต้องการเงินจากจอร์ลักแต่พวกเขาต้องการแลกเปลี่ยนตัวโซโลมอนเลนกับพลูโตเนียมต่างหากซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแผนมากๆโดยอลันนาเธอก็มีแผนการที่จะชิงตัวโซโลมอนเลนระหว่างการส่งตัวนักโทษที่กำลังจะมาถึงทางด้านอีธานที่กำลังจินตนาการว่าตัวเขาเองเป็นคนสังหารพวกตำรวจที่ทำหน้าที่ขนส่งตัวโซโลมอนเลนเขาก็ไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นเลยแต่เมื่อเหตุการณ์มันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้อีธานกับวอลเกอร์เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธแผนการของอลันนาได้แถมทั้งคู่ก็ต้องร่วมมือในแผนการครั้งนี้ด้วยซึ่งก่อนที่แผนการชิงตัวโซโลมอนเลนจะเริ่มขึ้นวอลเกอร์เขาก็ได้แอบไปพบกับเอริก้าโดยที่วอลเกอร์เขาก็สงสัยว่าอีธานน่าจะเป็นจอร์ลักนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจอร์ลักถึงรู้ความเคลื่อนไหวของพวกตำรวจทั้งหมดรวมถึงวอลเกอร์เขาก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องที่อีธานน่าจะเป็นจอร์ลักให้กับเอริก้าไปนั่นเลยทำให้ตอนนี้เอริก้าเชื่อว่าอีธานก็คือจอร์ลักนั่นเองถัดมาเมื่อถึงวันที่ส่งตัวของโซโลมอนเลนนักโทษสุดอันตรายคนนี้ก็ได้ถูกส่งตัวตามที่อลันนาคาดการไว้และพอขบวนรถของโซโลมอนเลนมาถึงจุดที่อลันนาต้องการเธอก็ให้คนของเธอขัดขวางเส้นทางของขบวนรถทำให้ขบวนรถส่งตัวเลนต้องอ้อมมาใช้อีกทางหนึ่งโดยที่ทางนั้นมันก็เป็นทางที่อลันนาเตรียมการไว้พอได้โอกาสอีธานเขาก็ต้องขับรถออกไปขวางหลังจากนั้นก็คอยจัดการกับตำรวจที่เหลือทว่าอีธานเขาก็กลับไม่ได้ทำแบบนั้นอีธานเขาได้ขับรถไปชนรถส่งตัวของโซโลมอนเลนอย่างรุนแรงเลยได้ทำให้รถที่เลนนั่งอยู่กระเด็นตกน้ำไปส่วนฝั่งตำรวจอีธานเขาก็ไม่ได้จัดการกับคนพวกนี้แถมยังเทกระจาดลูกน้องของอลันนาไว้ให้ตำรวจจับอีกซึ่งพอทิ้งลูกน้องของอลันนาหมดแล้วอีธานเขาก็ได้ขับรถบรรทุกหนีการไล่ล่าของตำรวจไปส่วนด้านโซโลมอนเลนที่ตกลงมาอยู่ในน้ำเบนจี้กับลูเทอร์ที่ได้นำเรือมารอไว้อยู่แล้วทางคู่ก็ได้ช่วยเหลือเลนขึ้นมาและพาตัวเลนหนีไปตัดภาพกลับมาที่อีธานและวอลเกอร์หลังจากที่หนีการไล่ล่าของตำรวจมาเรื่อยๆทั้งสองคนก็ได้มาเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดรอไว้ขับรถหนีต่อไปแต่จู่ๆรถของอีธานมันก็เกิดสตาร์ทไม่ติดและกว่าที่เขาจะขับออกมาได้มันก็กินเวลานานพอสมควรอีธานที่รู้ดีว่าเขาคงหนีตำรวจไม่รอดเขาเลยได้บอกกับเบนจี้ให้เปลี่ยนแผนกลับมารับเขาก่อนหลังจากนั้นอีธานเขาก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์หนีการไล่ล่าของตำรวจไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอีธานก็ได้พลาดท่าขับรถไปชนเข้ากับรถอีกคันนึงทว่าก็ย
ังโชคดีที่อีธานได้หนีลงมาในท่อน้ำทำให้เบนจี้กับลูเทอร์ที่มารออยู่แล้วช่วยเหลืออีธานหนีออกไปจากตรงจุดนี้ได้ซึ่งพอรอดมาได้แล้วทั้ง3คนก็ได้มายังโรงจอดรถที่ได้เตรียมรถไว้โดยวอลเกอร์ที่รอดมาได้เขาก็มารออยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ก่อนที่ทั้ง4คนจะพาตัวโซโลมอนเลนหนีไปได้พวกเขาก็ดันมาเจอตำรวจหญิงคนนึงโดยบังเอิญซะก่อนแถมลูกน้องของอลันนาที่เหลือก็ยังตามมาเจออีกซึ่งในตอนแรกพวกของอลันนาก็จะทำการปิดปากตำรวจหญิงคนนี้ทิ้งแต่อีธานที่ทนดูไม่ได้เขาก็ได้จัดการกับคนของอลันนาพร้อมกับช่วยเหลือตำรวจหญิงคนนี้ไว้หลังจากนั้นอีธานเขาก็ได้ขับรถพาทุกคนหนีออกมาแต่ยังไม่ทันจะหนีไปได้ไกลปรากฏว่าตัวของอิลซาก็ได้มารอจัดการกับโซโลมอนเลนเหมือนกันอีธานที่กลัวว่าคนอื่นจะเป็นอันตรายเขาเลยได้สั่งให้ทุกคนลงรถเหลือเพียงแค่เขากับตัวโซโลมอนเลน2คนซึ่งพอทุกคนลงไปแล้วอีธานก็ได้ขับรถหนีการไล่ล่าของอิลซาที่ตัวเธอน่าจะมาจัดการกับโซโลมอนเลนนั่นเองทว่าในท้ายที่สุดดูเหมือนว่าอีธานเขาจะหนีอิลซาไม่พ้นแต่ทางด้านอิลซาเธอก็ไม่กล้าลงมือกับอีธานเหมือนกันฝั่งอีธานเขาเลยได้ใช้จังหวะที่อิลซาลังเลขับรถชนเธอและพาโซโลมอนเลนหนีกลับมาได้และหลังจากที่กลับมาเจอพวกของลูเธอแล้วอีธานก็ได้ให้ลูเธอถอดเครื่องติดตามที่อยู่ในคอของโซโลมอนเลนออกทางตำรวจก็เลยไม่รู้ว่าตัวโซโลมอนเลนอยู่ตรงนี้หลังจากที่สามารถชิงตัวโซโลมอนเลนมาได้แล้วอีธานก็ได้กลับไปพบกับอลันนาโดยที่ตัวเขาก็ได้เหตุผลกับเธอไปว่าตัวเขาไม่เชื่อใจในฝีมือของพี่ชายอลันนาที่รับหน้าที่ดูแลการชิงตัวโซโลมอนเลนในครั้งนี้เขาก็เลยเลือกที่จะทำตามแผนของตัวเองด้านอลันนาเมื่อเธอได้ฟังเหตุผลเธอก็เชื่อในคำพูดของอีธานแถมยังได้จูบกับอีธานไปทีนึงซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอน่าจะชอบในความกล้าบ้าบิ่นของอีธานอยู่ไม่น้อยหลังจากนั้นอลันนาเธอก็ได้บอกให้อีธานพาตัวโซโลมอนเลนไปที่ลอนดอนการแลกเปลี่ยนสินค้าจะเกิดขึ้นที่นั่นและตัวเธอก็ได้เดินจากไปส่วนทางด้านอีธานหลังจากที่ได้คุยกับอลันนาเสร็จแล้วเขาก็ได้หาโอกาสไปคุยกับอิลซาที่กำลังสะกดรอยตามมาอยู่ซึ่งตัวอีธานเขาก็ได้ขอโทษกับสิ่งที่ทำกับเธอไปส่วนทางด้านอิลซาเธอก็เข้าใจและไม่ได้โกรธเคืองอะไรเลยตัวเธอได้บอกถึงเหตุผลว่าตอนนี้ทางอังกฤษยังไม่เชื่อใจเธอหลังจากที่เธอไปอยู่กับผู้ก่อการร้ายอย่างโซโลมอนเลนถึง2ปีทางการเลยมีความคิดว่าเธออาจจะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายไปก็ได้เพื่อเป็นการพิสูจน์เธอก็ต้องสังหารโซโลมอนเลนทิ้งพอทำได้แล้วทางการอังกฤษถึงจะเชื่อนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนนี้เธอถึงมาอยู่ที่นี่แต่ถึงแม้อีธานจะได้ฟังเหตุผลของอิลซาไปเขาก็ไม่สามารถมอบตัวของเลนให้กับเธอได้ด้านอิลซาเธอก็ได้ตอบกลับมาว่ายังไงเธอก็ต้องหาตัวโซโลมอนเลนให้เจออยู่ดีแต่เธอก็ไม่อยากเผชิญหน้ากับพวกอีธานเลยเหมือนกันทั้งคู่ได้พูดคุยกันจนได้รู้เหตุผลของทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันไปต่อมาอีธานเขาก็ได้พาโซโลมอนเลนมาที่ลอนดอนตามคำบอกของอลันนาแต่ก่อนที่จะพาตัวโซโลมอนเลนไปแลกเปลี่ยนตัวอีธานเขาก็ตั้งใจจะให้เบนจี้ปลอมตัวเป็นเลนและให้วอลเกอร์เฝ้าเลนตัวจริงไว้ทว่าก่อนที่อีธานเขาจะได้เริ่มแผนการอลันที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาก็ได้มาปรากฏตัวที่นี่โดยที่อลันก็ตั้งใจจะมาจับตัวของอีธานที่ตอนนี้ทางการคิดว่าเขาเป็นจอร์ลักนั่นเองทางฝั่งของอีธานเขาก็พยายามปฏิเสธและแก้ต่างว่าเขาไม่ใช่จอร์ลักตามที่อลันบอกแต่ไม่ว่าอีธานจะพูดอะไรออกไปอลันเขาก็ไม่เชื่อใจแล้วสุดท้ายอีธานเขาเลยไม่มีทางเลือกต้องจัดการให้กับอลันสลบไปก่อนส่วนวอลเกอร์ที่เป็นคนมาจาก CIA โดยความที่ทาง CIA ต้องการพลูโตเนียมไม่ว่าจะทำด้วยวิธีไหนตอนนี้วอลเกอร์เขาเลยยอมร่วมมือกับอีธานไปก่อนซึ่งหลังจากที่จัดการกับอลันไปแล้วอีธานและลูเธอก็ได้พาโซโลมอนเลนตัวปลอมออกไปและปล่อยให้วอลเกอร์เฝ้าเลนตัวจริงอยู่ที่นี่แต่ทว่าหลังจากที่พวกของอีธานออกไปแล้ววอลเกอร์เขาก็ได้เข้ามาคุยกับเลนถึงข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้ซึ่งความจริงตัวของวอลเกอร์นี่แหละก็คือจอร์ลักและตัวของวอลเกอร์ก็ต้องการพลูโตเนียมไปสานต่อแนวคิดที่เหมือนกับด็อกเตอร์นิวส์ในตอนต้นเรื่องแต่ที่เอพิโซดก็ต้องได้ตัวโซโลมอนเลนกลับไปก่อนถึงจะยอมมอบพลูโตเนียมให้วอลเกอร์ที่ได้ยินสิ่งที่เลนพูดออกมาเขาเลยหัวร้อนมากๆแต่แล้วในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่ในที่สุดวอลเกอร์เขาก็สามารถจับสังเกตได้ว่าเลนคนนี้ไม่ใช่ตัวจริงทว่าถึงแม้ว่าเขาจะรู้ตัวแต่ตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วพวกของอีธานรวมถึงคนของเอริก้าทั้งหมดก็ได้มาล้อมจับตัวของวอลเกอร์ซึ่งด้วยจำนวนที่เยอะขนาดนี้ถึงแม้วอลเกอร์เขาจะเป็นคนที่มีฝีมือแต่เขาก็คงต่อกรกับทุกคนไม่ไหวทางด้านเอริก้าเธอก็สงสัยวอลเกอร์อยู่แล้วเธอเลยได้ร่วมมือกับ MIF ซ้อนแผนจับตัววอลเกอร์อีกชั้นหนึ่งแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกของเอริก้าเธอจะคิดตื้นไปหน่อยเนื่องจากคนที่เธอส่งมาครึ่งนึงมันก็เป็นคนของวอลเกอร์พอวอลเกอร์สั่งโจมตีการต่อสู้ยังชุลมุนมาเลยได้เริ่มขึ้นและในระหว่างการต่อสู้วอลเกอร์เขาก็ได้จัดการกับอรันหลังจากนั้นเขาก็ได้หลบหนีออกไปโชคยังดีที่ในระหว่างการต่อสู้ลูเธอร์เขาก็ได้ฝังเครื่องติดตามไว้ที่คอของวอลเกอร์ด้วยนั่นเลยทำให้หลังจากที่อีธานจัดการกับคนพวกนี้เสร็จแล้วเขาเลยสามารถวิ่งตามไล่ล่าวอลเกอร์ต่อไปได้แต่ถึงจะรู้ตำแหน่งการไล่ตามวอลเกอร์ไปมันก็เป็นอะไรที่ทุลักทุเลมากๆแถมในตอนที่ตามมาถึงวอลเกอร์เขาก็ได้ขึ้นลิฟต์หนีไปแล้วอีธานที่ทำอะไรไม่ได้ก็เลยได้เกาะด้านล่างลิฟต์ตามขึ้นมาวอลเกอร์ที่เห็นจริงๆแล้วเขาก็สามารถจัดการกับอีธานได้อย่างง่ายๆแต่วอลเกอร์เขาก็เลือกจะปล่อยอีธานไว้และเขาก็ได้หยิบรูปของจูเลียอดีตภรรยาของอีธานเพื่อข่มขู่ให้อีธานเลิกขัดขวางเขาสักทีทางฝั่งของอีธานเมื่อเขาได้เห็นรูปของจูเลียตอนแรกเขาก็ตกใจมากๆแต่ยังไงเขาก็ละทิ้งภร
ารกิจไม่ได้เขาเลยได้กัดฟันตามวอลเกอร์ต่อไปแต่สุดท้ายก็ตามวอลเกอร์ไม่ทันโดยที่วอลเกอร์ก็สามารถหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัยรวมถึงตัวของโซโลมอนเลนก็สามารถหนีไปได้เช่นกันหลังจากจบเหตุการณ์นี้พวกของอีธานรวมถึงอิลซาก็ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องระเบิดที่ทำจากพลูโตเนียมซึ่งทางเดียวที่จะสามารถหยุดยั้งการระเบิดได้ก็คือต้องปล่อยให้ระเบิดนับถอยหลังก่อนพอนับถอยหลังแล้วพวกของอีธานต้องตัดสายชนวนระเบิดทั้ง2ลูกพร้อมกันอีกทั้งก็ต้องถอดกุญแจจากเครื่องควบคุมในเวลาเดียวกันด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆแต่ยังไงพวกของอีธานก็ไม่มีทางเลือกแล้วอีธานเบนจี้ลูเทอร์และอิลซาได้ตามแกะรอยเครื่องส่งสัญญาณของโซโลมอนเลนมาเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงค่ายกักกันที่แคชเมียร์เป็นที่สุดท้ายก่อนที่สัญญาณของเลนจะหายไปซึ่งมันก็หมายความว่าเลนน่าจะอยากให้พวกเขามาที่นี่แต่พอมาถึงด้วยความที่ที่แห่งนี้เป็นค่ายกักกันในการรักษาคนที่ติดเชื้อฝีดาษเครื่องมือการรักษามันก็เลยเต็มไปด้วยรังสีการแกะรอยตามหาระเบิดจากตัวรังสีมันเลยยากมากๆแต่ละคนก็เลยเลือกที่จะแยกกันไปหาตามที่ต่างๆภายในค่ายทว่าในระหว่างที่อีธานเขากำลังตามหาระเบิดอยู่จู่ๆเขาก็ได้เจอกับคนที่ไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่โดยที่คนคนนั้นก็คือจูเลียอดีตภรรยาของอีธานนั่นเองทั้งจูเลียและอีธานเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันทั้งสองคนก็ตกใจมากๆจูเลียเธอมาทำงานกับสามีใหม่ที่เป็นหมออยู่ที่นี่โดยก่อนหน้านี้มันก็มีคนใจดีออกค่าใช้จ่ายให้กับพวกเธอทั้งหมดพวกของจูเลียจึงสามารถมาตั้งค่ายกักกันอยู่ที่นี่ได้นั่นเองทั้งสองคนพูดคุยกันอยู่สักพักนึงซึ่งอีธานเขาก็ได้อ้างไปว่าเขามาที่นี่เพราะว่ามาเที่ยวเท่านั้นหลังจากนั้นพวกของอีธานก็ได้วิ่งออกตามหาระเบิดต่อไปจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอระเบิดลูกแรกที่ถูกซ่อนอยู่ในเสาอากาศโดยที่ในตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ถูกสั่งให้นับถอยหลังทว่าการที่จะสามารถหยุดระเบิดได้พวกเขาต้องตัดชนวนระเบิดทั้งสองลูกพร้อมกันและถอดกุญแจในตัวควบคุมออกในเวลาเดียวกันด้วยนั่นเลยทำให้ถึงแม้จะเจอระเบิดลูกแรกพวกเขาก็ต้องออกตามหาระเบิดที่เหลือก่อนในเวลาเดียวกันทางฝั่งของโซโลมอนเลนและวอลเกอร์ตัวเลนเขาก็ตั้งใจจะอยู่ที่นี่และปล่อยให้วอลเกอร์หนีไปพร้อมกับตัวจุดระเบิดเพราะว่าถ้าเกิดแผนการในครั้งนี้สำเร็จกัมมันตรังสีจากนิวเคลียร์ก็จะแพร่ลงไปในมหาสมุทรเข้าสู่ระบบประปาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและถ้าเป็นแบบนั้นประชากร1ใน3ของโลกก็จะต้องตายไปซึ่งนี่มันก็เป็นจุดประสงค์ของโซโลมอนเลนที่คิดว่ายิ่งนองเลือดมากเท่าไหร่สันติก็จะมากเท่านั้นเขาเลยคิดแผนการนี้ขึ้นมาวอลเกอร์เขาได้สั่งให้ระเบิดทำงานพร้อมกับนางฮอที่เตรียมไว้หลบหนีไปพวกของอีธานที่ตามมาเจอพอดีอีธานเขาเลยได้บอกให้เบนจี้กับอิลซ่าไปตามหาระเบิดอีกลูกนึงส่วนตัวเขาจะไปเอาตัวจุดระเบิดจากวอลเกอร์เองหลังจากนั้นอีธานเขาก็ได้รีบขับรถตรงไปที่ฮอแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันเวลาแล้วอีธานเขาได้ตัดสินใจกระโดดขึ้นไปเกาะตรงของที่ฮอลำที่2เอาไปด้วยหลังจากนั้นอีธานเขาก็ได้ปีนตามเชือกขึ้นไปบนฮอเรื่อยๆจนพอขึ้นมาถึงเขาก็ได้จัดการกับพวกของวอลเกอร์ที่อยู่บนฮอลำนี้และเขาก็ได้ใช้ฮอลำนี้ขับตามไล่ล่าวอลเกอร์ไปทางด้านลูเธอที่รับหน้าที่ปลดชนวนระเบิดลูกแรกในระหว่างที่เขากำลังยุ่งจู่ๆจูเลียเธอก็ได้วิ่งมาเจอซึ่งจูเลียเธอก็รู้ดีว่าพวกของอีธานคงไม่ได้มาเที่ยวอยู่แล้วตัวเธอได้อาสาช่วยลูเธอในการปลดระเบิดและถึงแม้ว่าลูเธอจะไม่อยากให้จูเลียช่วยขนาดไหนแต่เวลามันก็เหลือไม่มากสุดท้ายลูเธอก็ยอมให้จูเลียช่วยส่วนทางฝั่งอิลซ่ากับเบนจี้ที่กำลังตามหาระเบิดอีกลูกนึงตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังหาไม่เจอเลยเพราะว่าสัญญาณรังสีมันเยอะมากๆอิลซ่ารู้สึกแปลกใจและเธอก็คิดว่าเลนน่าจะหลอกพวกเขาอยู่อิลซ่าเธอเลยเลือกวิ่งกลับออกมาที่หมู่บ้านและพอเธอวิ่งกลับมาเธอก็ได้เจอกับเลนที่บ้านหลังหนึ่งจริงๆในเวลาเดียวกันทางฝั่งของอีธานตอนนี้เขาก็กำลังตามไล่ล่าวอลเกอร์อยู่ทว่าวอลเกอร์ที่หันมาเห็นเขาก็ได้ใช้ปืนกลยิงสวนกลับมาในทันทีซึ่งนั่นก็ทำให้อีธานตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆกลับมาที่อิลซ่าหลังจากที่เธอวิ่งขึ้นมาบนบ้านที่เลนอยู่พอเธอขึ้นมาแล้วเธอก็ได้เจอกับระเบิดลูกที่2ที่ถูกซ่อนอยู่ที่นี่แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ทำอะไรกับระเบิดเลนที่แอบซ่อนตัวอยู่ก็ได้ลอบเข้ามาเล่นงานเธอและเลนก็ได้จับตัวอิลซ่ามัดไว้ทั้งฝั่งเบนจี้ก่อนที่อิลซ่าจะถูกเล่นงานไปเธอก็ได้วิทยุมาบอกว่าเธอเจอระเบิดแล้วเบนจี้ก็เลยได้วิ่งตามมาแต่พอเบนจี้ตามขึ้นมาเขาก็ได้ถูกเลนลอบเข้าโจมตีอีกคนนึงแถมเลนยังได้จับเบนจี้แขวนคอยังโหดเหี้ยมอีกโชคยังดีที่อิลซ่าเธอสามารถหลุดจากการแกมัดและเข้ามาช่วยเหลือเบนจี้ได้ทันเวลาซึ่งอิลซ่าเธอก็พยายามจัดการกับโซโลมอนเลนให้ได้แต่ฝีมือของเลนมันก็โหดมากๆทำเอาอิลซ่าเธอเกือบจะเป็นฝ่ายที่ถูกจัดการเองซะแล้วทว่าในท้ายที่สุดอิลซ่าเธอก็สามารถจัดการกับเลนลงไปได้ส่วนทางฝั่งของอีธานที่กำลังตามไล่ล่าวอลเกอร์อยู่ในจังหวะสุดท้ายอีธานเขาก็ได้ตัดสินใจขับฮอของเขาเองพุ่งเข้าชนฮอของวอลเกอร์นั่นก็เลยทำให้ฮอของทั้งคู่ตกลงสู่พื้นด้านล่างโชคยังดีที่ทั้งอีธานและวอลเกอร์ยังสามารถรอดตายจากการที่ฮอตกครั้งนี้มาได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นภารกิจของอีธานมันก็ยังไม่จบเขาจะต้องถอดกุญแจจากตัวส่งสัญญาณให้ได้ก่อนถ้าเกิดไม่ทันเวลาโลกใบนี้จะต้องสูญเสียอย่างมหาศาลแน่ๆตัวอีธานเขาก็พยายามจัดการกับวอลเกอร์พร้อมกับจะชิงตัวส่งสัญญาณมาอย่างสุดชีวิตแต่ทั้งสองคนก็สะบักสะบอมจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาอีกทั้งวอลเกอร์ก็ขัดขวางอีธานอย่างสุดชีวิตเช่นกันทั้งคู่ได้ต่อสู้กันอยู่ที่ปลายหน้าผาอยู่สักพักนึงและด้วยความที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั้งสองคนก็เลยพลัดตกลงไปที่หน้าผาด้านล่างโชคยังดีที่
ตะขอของฮอลำหนึ่งมันได้เกาะหน้าผาไว้ได้อีธานเขาก็เลยได้เกาะเชือกนี้ก่อนที่ตัวเขาจะตกลงไปส่วนทางด้านวอลเกอร์เขาก็ได้เกาะขาอีธานอยู่อีกต่อนึงด้านอีธานเขาก็พยายามถีบให้วอลเกอร์ตกลงไปให้ได้ทว่าวอลเกอร์ที่ตกลงไปก็ยังปีนตามขึ้นมาอีกในเวลาเดียวกันตะขอของฮอมันก็ดูเหมือนว่าจะเกาะไม่อยู่แล้วอีธานที่ได้เห็นแบบนั้นเขาเลยได้กระชากตะขอนี้ลงมาสุดท้ายฮอลำนี้รวมถึงตัวของวอลเกอร์ก็เลยได้ตกลงมาด้านล่างซึ่งนั่นก็หมายความว่าอีธานสามารถจัดการกับวอลเกอร์ลงไปได้แล้วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเวลาของระเบิดมันก็ยังนับถอยหลังอยู่ภารกิจของอีธานมันยังไม่จบเขาจะต้องดึงกุญแจออกจากตัวส่งสัญญาณให้ได้ก่อนแถมมันก็ต้องดึงพร้อมๆกับการตัดชนวนระเบิดทั้ง2ลูกด้วยซึ่งในตอนนี้ทางฝั่งของลูเทอร์และเบนจี้ทางครูก็ไม่สามารถติดต่ออีธานได้พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าอีธานจะดึงกุญแจออกตอนไหนอีกทั้งเวลามันก็เหลือไม่กี่วินาทีแล้วเมื่อเป็นแบบนี้ลูเทอร์กับเบนจี้เลยได้ตัดสินใจตัดชนวนระเบิดพร้อมกันในตอนที่เหลือวินาทีสุดท้ายและพอเวลานับถอยหลังมาถึงทางครูก็ได้ตัดชนวนระเบิดตามที่คุยกันเอาไว้โดยที่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่ามันจะสามารถหยุดระเบิดได้หรือเปล่าแต่แล้วในท้ายที่สุดระเบิดมันก็ได้หยุดการทำงานซึ่งมันก็เนื่องมาจากในเวลาเดียวกันอีธานเขาก็สามารถถอดกุญแจได้ทันเวลาเลยทำให้ระเบิดนิวเคลียร์ทั้ง2ลูกไม่ได้ทำงานนั่นเองทว่าหลังจากที่อีธานทำสำเร็จตัวเขาก็ได้สลบไปจากอาการบาดเจ็บสาหัสที่ผ่านมาทั้งหมดและพออีธานเขาฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าตอนนี้เขาก็ได้ถูกพาตัวมารักษาอยู่ในค่ายกักกันแล้วซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากๆที่เอริก้าสามารถตามไปช่วยเหลืออีธานได้ทันเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเธอช้ากว่านี้อีธานเขาก็คงตายไปแล้วทางฝั่งจูเลียเมื่อเธอเห็นว่าอีธานปลอดภัยเธอก็ได้เข้ามาพูดคุยกับอดีตสามีถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้ง2คนก็ได้ต่างขอโทษซึ่งกันและกันจากเรื่องที่ผ่านมาซึ่งทางฝั่งของจูเลียเธอก็คิดแล้วว่าการที่เธอออกห่างจากอีธานและมาอยู่ตรงจุดนี้มันดีที่สุดแล้วซึ่งทางฝั่งของอีธานเขาก็เข้าใจหลังจากได้คุยกับจูเลียเสร็จอีธานก็มาคุยกับอิลซ่าต่อโดยที่อิลซ่าเธอก็ดีใจมากๆเช่นกันที่อีธานรอดตายมาได้ส่วนในเรื่องของภารกิจในครั้งนี้ทางด้านโซโลมอนเลนเอริก้าเธอก็ได้ส่งตัวเขาคืนให้กับ MI6 ผ่านอลันนาที่เป็นตัวกลางให้กับพวกเขาอีกทั้งเรื่องรายชื่อของอิลซ่าที่เป็นสายลับของอังกฤษชื่อเธอก็ได้ถูกลบออกจากระบบหมายความว่าตอนนี้เธอก็เป็นอิสระแล้วนั่นเองทั้งอีธานอิลซ่าลูเทอร์และเบนจี้พวกเขาก็ดีใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆแถมยังดูเหมือนว่าอีธานน่าจะพบรักครั้งใหม่แล้วด้วยและในท้ายที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Mission Impossible Fallout ซึ่งก็เป็นหนังภาคที่6ของแฟรนไชส์นี้แล้วนะครับเรื่องคะแนนตัวหนังได้คะแนนจาก IMDb ไป 7.7 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปถึง 97% เลยนะครับถือว่าเป็นแฟรนไชส์หนังแอคชั่นที่มันมากๆอีกเรื่องนึงเลยยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปหาดูกันให้ครบนะครับรับรองสนุกแน่นอนและก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ